วัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามานอกสถานที่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมพาร์คไฮแอทเนาะก็วันนี้จากชื่อคลิปน่าจะเห็นแล้วว่าเรามางานอีเวนต์ของแบรนด์เบียโร่ Art and Craftsmanship นะครับซึ่งในงานนี้มันจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นไลน์อัพใหม่ของทางแบรนด์เบียโร่เลยเนาะซึ่งเราก็เคยพาเพื่อนๆไปที่ร้านเบียโร่มาหลายรอบแล้ววันนี้ก็ถือเป็นอีกไมล์สโตนหนึ่งละกันของแบรนด์ที่มีการพัฒนาไลน์อัพของตัวเองขึ้นมาอีกไลน์อัพนึงเป็นไลน์อัพใหม่ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเรื่องของสินค้าเรื่องของดีเทลเนี่ยผมจะไปพูดให้ฟังในงานนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราพาเพื่อนๆเข้าไปในงานก่อนแล้วก็ดูบรรยากาศในงานคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวสินค้าเนาะไปโอเคครับทุกคนก่อนที่จะพามาดู product line หรือว่าตัวสินค้าใหม่ของทางเบียโร่เนี่ยเราเกริ่นให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักพื้นเพของเบียโร่กับคุณบิ๊กก่อนนิดนึงละกันเนาะเบียโร่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งโดยคุณบิ๊กนะครับซึ่งคุณบิ๊กเนี่ยแกก็ได้ไปทำการล่ำเรียนมาเนาะเป็นการล่ำเรียนในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งในฝั่งของอิตาเลียนและฝั่งของบริติชนะครับผมซึ่งการเล่าเรียนของคุณบิ๊กเนี่ยทำให้เจอกับเทเลอร์ชื่อดังมากมายนะครับทีเนี้ยการเรียนของคุณบิ๊กเนี่ยมันได้มี2หลักสูตรถูกมั้ยคืออิตาเลียนกับบริติชแต่ว่าคุณบิ๊กอ่ะเลือกที่จะยืนพื้นเป็นบริติชนะครับผมโดยที่คุณบิ๊กจะทําคอนสตรักชั่นและสไตล์แบบบริติชแต่ว่าใช้ดีเทลในงานของอิตาเลียนบางอย่างเข้ามาผสมนะครับทําให้ออกมาเป็นสไตล์โดยส่วนตัวของเบียโร่ละกันมาดูแจ็คเก็ตก่อนดีกว่าคือตอนนี้ผมพรีวิวงานให้ดูนะเพื่อนงานนี้มันคืองานเปิดตัวลายที่เป็นลายของแจ็คเก็ตซึ่งจะมีทั้ง MGO และ MGM หรือว่า Made to Order และ Made to Measure นะครับเพื่อนๆสามารถมาสั่งแจ็คเก็ตในงานได้ผมขอดูจากตัวไฮไลท์ตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคครับจากที่เห็นตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของแจ็คเก็ตที่คุณบิ๊กได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะจากที่เห็นเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะบอกว่าเอ้ยมันคือแจ็คเก็ตสไตล์บริติชถูกมั้ยมันคือบริติชคัตเลยนะครับทั้งไว้มันจะเป็นเรื่องของการทำไหล่ที่มีแพดดิ้งหรือว่าการทำคอนโรลิโนโรตรงบริเวณหัวไหล่นะครับรวมไปถึงการทำพวกกระเป๋าที่เป็นมันในสไตล์ของฮันติงนะครับอย่างเช่นเพื่อนดูนะเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นดีเทลที่ออกมาในลักษณะของแจ็คเก็ตที่เป็นบริติชนะครับผมดูครับพวกกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแฟลปแบบนี้บริเวณด้านล่างก็มีใบใหญ่อันนี้น่าจะอินสไปร์มาจากตัวฮันติงแจ็คเก็ตของทางฝั่งอังกฤษนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีดีเทลบางอย่างที่เป็นงานมือแบบฉบับของอิตาเลียนซึ่งอย่างตรงนี้มิลานิสบัตเทนโฮเพื่อนๆก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็เป็นการทำลังดุมในแบบของอิตาเลียนนะครับมันก็จะเป็นการผสมผสานเพราะว่าคุณบิ๊กแกศึกษามาในทั้งสองศาสตร์นะครับคือถ้าให้ผมบอกแบบมองผ่านเร็วๆอ่ะมันคือแจ็คเก็ตแบบบริติช 100% เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเบียโร่ตีโจทย์ตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีคือในแง่ของการทำบิสเนสอะในบ้านเรามันยังไม่ค่อยมีคนที่ทำบริติชคัท 100% แบบนี้ให้เราเห็นกันเนาะคือมันก็มีแหละแต่ว่ามันยังน้อยอยู่นะครับซึ่งเบียโร่ก็มาช่วยเปิดตลาดนี้ตลาดหนึ่งซึ่งน่าสนใจทีนี้ที่ผมบอกว่าจุดเด่นอย่างนึงของเบียโร่คือที่เนี่ยเขาใช้งานมือเกือบจะ 100% หรือ 100% เลยก็ตามนะครับที่เนี่ยจะไม่มีการลงทุนทำเครื่องจักรที่มันเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะที่ผลิตแจ็คเก็ตแบบเป็นล็อตๆออกมานึกออกมั้ยครับทุกอย่างมันถูกใช้มืออยู่แต่มันก็จะต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่เป็นงานใช้จักรบ้างประมาณ 20% หรือ 10% เลยประมาณเนี้ยบริเวณที่มันจําเป็นต้องใช้จักรอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าบริเวณไหนที่ไม่จําเป็นต้องใช้งานมือเราก็สามารถใช้งานจักรทดแทนได้ซึ่งในสัดส่วนงานมือที่เขาให้มากับงานจักรเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเทไปในทางงานมือที่คุ้มกว่าเยอะมากเลยนะครับผมจากที่เพื่อนได้เห็นเนาะอันเนี้ยเขาจะโชว์คอนสตรัคชั่นด้านในของแจ็คเก็ตเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำปกด้วยการดำน้ำนี่สวยมากนะเพื่อนอันนี้คือเขาเอามาเปิดให้ดูจะเลยนะครับอันนี้เป็นงานเนาด้วยมือหมดเลยนะเพื่อนๆถ้าผมไม่แน่ใจว่ากล้องน่าจะเห็นเนาะนี่ครับพวกนี้เป็นงานที่ใช้มือค่อยๆเนาค่อยๆเนาเพื่อให้ตัวแคนวาสเนี่ยติดไปกับตัวปกเนาะนี่บริเวณด้านในเขาก็โชว์ให้เราเห็นนะครับฟูลแคนวาสของเบียโร่นะครับแคนวาสที่เบียโร่ใช้เนี่ยเป็นแคนวาสที่มีความหนาอยู่เนาะมีความเด้งพอสมควรทีเดียวนี่เขาเปิดให้ดูหมดเลยนะครับก็คือว่าไม่มีการย้อมแมวแน่นอน บางคนเขาไปตัดมาแล้วเขาโดนย้อมแมวไงเขาบอกว่าแบบใช้งานมือแต่ว่าแบบมาแหวกดูเจองานจักรอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เปิดให้เราดูว่าเขาใช้งานมือ 100% จริงๆนะ
โอเคแล้วก็เขามีตัวโชว์ให้ดูแบบค่อนข้างหลากหลายนะอันนี้เป็นโชว์คอนสตรักชั่นใช่ไหมอันนี้สวยอันนี้เป็นแบบให้อารมณ์สไตล์แบบทุ่งหญ้าอังกฤษลาฟลอเรนซีลซักเกอร์เนี่ยเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังๆนะครับผมเป็นผ้าของโซเบตินะครับในเล่มนี้เนาะซึ่งซีลซักเกอร์เนี่ยเป็นผ้าที่เขาว่ากันว่าเป็นผ้าซัมเมอร์เพราะว่าลุคแอนด์ฟีลของมันนะแต่ว่าความรู้สึกของซีลซักเกอร์จริงๆที่ผมได้ใส่มาก็คือมันก็ไม่ได้ระบายอากาศดีขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นผ้าที่ให้ลุคซัมเมอร์แหละแต่ว่าเวนติเลชันก็ต้องยอมรับว่ามันคือคอตตอนเนาะแต่ว่าเป็นช้อยที่ดีมากสำหรับคนที่อยากตัดแจ็คเก็ตหรือว่าแบบตัดสูทใส่ในเมืองไทยนะครับเซียร์ซักเกอร์คือช้อยอันดับต้นๆที่ผมอยากแนะนำเลยทีเดียวเนาะทุกคนตอนแรกผมก็งงว่าไอ้กระดุมเม็ดนี้มันมีไว้ทำไมนะครับตรงนี้เนาะคือมันจะเป็นดีเทลของฮันติงแจ็คเก็ตเนาะเขาสามารถเก็บไว้แบบนี้เพื่อว่าให้มันสะดวกใช้ออกมาเป็นเหมือนเป็นแพชไม่ต้องมีกระดุมไม่ต้องมีแฟลปนะครับแบบนี้เออก็เท่ดีนะจะได้แบบว่าล้วงหยิบนู่นหยิบนี่โดยที่แบบว่าเวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะ practical มากกว่าก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนเนาะอันนี้เท่ดีเท่เพื่อนๆจะเริ่มมีคำถามแล้วว่าอยากสั่งต้องทำยังไงนะครับมันเป็นแค่งานเปิดตัวในไลน์อัพใหม่เฉยๆเนาะคนที่จะสามารถสั่งแจ็คเก็ตพวกนี้ได้อ่ะต้องเป็นคนที่มาในงานนี้เท่านั้นนะครับซึ่งผมหัวงงเหมือนกันว่าเอ้าแล้วลูกค้าต้องรอหรอหรือยังไงอ๋อก็คือเราได้ต้องรอสักนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คุณบิ๊กยังพยายามที่จะ develop ระบบให้มันค่อนข้างโฟลว์กว่านี้อยู่นะแต่อันเนี้ยคือเราก็มาพรีวิวกันให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแจ็คเก็ตที่จะมีเป็นไลน์อัพใหม่ของทางเบโลมันเป็นยังไงเนาะทีเนี้ยราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีทั้ง MTO และ MTM ถูกไหมครับถ้า MTO เนี่ยจะสตาร์ทที่ 36,000 บาทเป็นในผ้าของตัวเริ่มต้นนะครับผ้าเริ่มต้นคืออะไรอ่ะแบบนึงผมแอบไปหยิบโพยมาในผ้าเริ่มต้นก็น่าจะมีพวกแบบอีโทมัสสตาเบล่าสตาเบล่าก็เป็นผ้าจากเมอร์ชันจีนนะครับก็เป็นผ้าที่อิมพอร์ตจากยุโรปมาวิวิ่งเหมือนกันเนาะในเทียร์หนึ่งก็จะมีพวก VBC ประมาณนั้นสเปนไบรซันที่เป็นคอลเลคชันไอริชลินินก็อยู่ในเทียร์หนึ่งซึ่งพวกนี้จะเป็นผ้าที่โคเวอร์ในราคา 36,000 บาทถ้าเกิดสั่ง MGO นะอันนี้ผมก็เพิ่งได้เห็นราคาเหมือนกันก็มาพูดให้ดูสดๆนี่แหละถ้าเกิดว่า MTM ก็เพิ่มอีก 10,000 ทีนี้มันต่างกันยังไงนะครับ MTO เนี่ยเพื่อนๆจะได้ดีเทลอย่างนี้แต่ว่าเลือกความยาวแขนได้เนาะให้มันแบบว่าเข้ากับตัวสลิปเลนส์ของเราแต่ถ้าเกิดเป็น MTM เพื่อนๆสามารถเลือกดีเทลได้สมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้แพทช์พ็อกเก็ตธรรมดาใบนี้ก็ได้เป็นแพทช์ธรรมดาก็ได้ใบนี้จะเป็นแฟบแต่มีกระดุมก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีของ MTM ที่เพื่อนๆจะสามารถคัสตอมดีเทลต่างๆได้เนาะแล้วก็นอกเหนือจากตัวดีเทลแล้วเนี่ยในเรื่องของมิลานิสบัตทันโฮเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ตรงนี้มันคือเส้นได้ที่ใช้ซีลทำนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีให้เลือกหลายสีเพื่อนๆสามารถเลือกสีที่มันไม่ได้เข้ากับแจ็คเก็ตเลยก็ได้เช่นเมื่อกี้เป็นแจ็คเก็ตสีเขียวใช่ไหมเราอาจจะอยากได้สีแบบสีม่วงเข้มหน่อยเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นช้อยที่มีให้เลือกซึ่งได้พวกนี้ก็เป็นได้อิมพอร์ตหมดนะครับจากอิตาลีเนาะก็จะค่อนข้างเลือกได้เยอะเหมือนกันนะนอกจากดีเทลแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนคนที่มาสั่งในงานนี้จะได้รับก็คือจะเป็นแม่แขวนของนากาตะแฮงเกอร์นะครับสั่งทำตีตราเบียโลนะครับก็นากาตะแฮงเกอร์เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแม่แขวนที่ดีน้ำหนักดีไม้ดีแล้วก็ตัวบุข้างล่างก็เป็นกำมะหยี่อย่างดีนะครับเป็นตัวที่เราได้ไปพร้อมกับการออเดอร์กับเบียโลเหมือนกันนะซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากนะคือไม่รู้จะพูดอธิบายความคุ้มยังไงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันไปว่าเขาใช้งานมือ 100% จริงๆนะผมว่าเพลงในตัวลิขสิทธิ์แน่นอนคัดก่อนครับนี่คุยกันหลายคนมากเลยเนี่ยไม่ว่าคุยกับผมสักทีคนเยอะวันนี้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่ามันมีแจ็คเก็ตมีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมาพูดเรื่องของผ้าดีกว่าอันนี้คือผ้าในเล่มของซีซั่นใหม่ทั้งหมดครับผมใช่ก็เกือบทุกเล่มจริงๆทุกแบรนด์เราขอเล่มซีซันนอลใหม่ของต้นปีนี้มาทั้งหมดทุกแบรนด์เลยก็จะได้ตัวเล่มใหม่ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นเพอร์มิเนนต์รันของเขาด้วยแล้วก็มีบางแบรนด์ที่เราไม่เคยเอาเข้ามาก่อนเราก็เอาเข้ามาด้วยอย่างเช่นดอเมดราโก้พาราดิโน่ก็กลับมาแล้วก็มีเชรุติเล่มใหม่มาฟ็อกซ์นี่ฟ็อกก็มาเราไม่เคยมีมาก่อนของเรานะก็เอาเข้ามาด้วยแล้วก็มีอันนี้ก็กลับมาไอ้ฮาร์เดอร์ฟิลก็กลับมาด้วยพวกเล่มผ้าใหม่ๆแ
แล้วก็พวกซีซันอลเล่มผ้าแบรนด์ที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่น Holland Cherry ฮะของครึ่งปีนี้ Spring Summer ก็มาใหม่อ๋อพวกนี้ใหม่หมดเลยเนาะได้ใช่ใช่แทบทุกแบรนด์ครึ่งปีนี้เล่มผ้าใหม่มาหมดเลยกิมมิกบางอย่างแล้วก็ยัดเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่อย่างเช่นพวกไลนิ่งอังกฤษต่างๆถ้าอยากจะสำหรับคนที่อยากคัสตอมแล้วเรื่องเชิ้ตมีอะไรอัปเดตไหมคุณบิ๊กตัวเชิ้ตแขวนเชิ้ตด้วยตัวเชิ้ตมีเล่มผ้าใหม่แบรนด์ใหม่เยอะมากๆที่ยังไม่เคยเข้าร้านมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นกันเป็นพวกแบรนด์ระดับโลกอลูโมอะไรเงี้ยท็อป3แล้วก็ไม่ก็แบรนด์อื่นๆที่แบบราคาดีกว่าเบาลงหน่อยแต่ว่ามีช้อยให้เลือกเยอะมากๆจากหลายๆแบรนด์แล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากครับสัก 3-4 แบรนด์ว่าที่เข้ามาใหม่จะมีพวกโมเดลใหม่ๆกางเกงโมเดลใหม่อะไรโมเดลใหม่หลังจากนี้ก็อาจจะค่อยๆมาต่อก็ติดตามดูแล้วกันผมแอบเห็นละสนิเกอร์ขาใช่ไหมด้วยแล้วก็จริงๆก็มีพวกโปรเจกต์พิเศษยีนอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างนะ IG มีทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลกันเนาะวันนี้ขอแบบโอเวอร์วิวก่อนละกันนะครับผมจะปล่อยให้คุณบิ๊กไปรับแขกต่อละทุกคนครับโต๊ะทั้งหมดตรงนี้คือเล่มผ้าหมดเลยนะครับซึ่งยาวมากมีแบรนด์นึงค่อนข้างครบจะขาดไปก็แค่แบบไม่กี่แบรนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเล่มที่เล่มแบรนด์ที่ไม่ค่อยเห็นในส่วนตัวของผมนะก็คือดอมุนนะครับพวกนี้ก็จะมีหลายเล่มให้เพื่อนเลือกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมแฮเป็นฟลาวเวลรีสแตนถึงมันจะขึ้นว่าเป็นซัมเมอร์ก็ตามนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องมาดูเนื้อผ้ากันอีกทีอย่างอันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นคล้ายๆตัวฮอปแซกแหละเป็นฮอปแซกเลยเนาะก็เป็นผ้าซัมเมอร์ที่มันสามารถใส่จริงในเมืองไทยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นมั้ยเป็นตัวผสมของมีแบมบูมีซิลค์แล้วก็มีวูลนะครับเป็น3คอมบิเนชั่นก็ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับผมรู้สึกว่าเล่มนี้ของดอมุนค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าในพวกเล่มผ้าต่างๆพวกนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นเนี่ยก็อาจจะตามไปดูที่ร้านเบียโลได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเล่มไหนที่ถูกส่งคืนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เบลล่านะครับที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าเป็นเมอร์ชานที่ทอผ้าจากอิตาลีเนาะก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันนี่เขาก็มีให้เลือกเยอะน่ารักดีสวยอันนี้ก็สไตล์เบลล่าเป็นผ้าที่ราคาค่อนข้างค่อนไปในทางย่อมเยาครับค่อนข้างแบบว่า affordable ได้อันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโซเบติดราโก้เซนย่าต่างๆมีค่อนข้างครบครับก็เทเลอร์เนี่ยถ้ายิ่งมีผ้าให้ลูกค้าเลือกเยอะเนี่ยมีช้อยให้เลือกเยอะก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อได้เปรียบนึงของเบโลที่ผมโน้ตไว้ให้เพื่อนๆเห็นละกันเนาะอ้อแล้วก็มีอย่างนึงพวกผ้าซับในนะครับทางเบโลก็มีเช่นกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจัดจ้านอะไรเงี้ยพาลาดิโนอันนี้คุณบิ๊กก็แครี่เหมือนกันนะครับพวกผ้าซับในที่เป็นลายต่างๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเบื่อละกับลายแบบว่าลายนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าอยากแบบจิ๊ดจ๊าดขึ้นมาสักหน่อยอะเนาะนี่อันนี้ก็สวยเห็นไหมซับในคืออะไรอ่ะใครไม่รู้จักซับในก็คือผ้าพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมของผมก็จะเป็นผ้าสีเดียวกับตัวแจ็คเก็ตประมาณนั้นครับเพื่อนๆนี่ผมพาเดินดูรอบๆด้วยนะครับมีบรรยากาศอันนี้จะเป็นพวกผ้าเชิ้ตที่เราเคยเล่าๆกันไปแล้วเนาะก็อาจจะมีอัปเดตให้เราเห็นกันซึ่งฝากเพื่อนๆรอติดตามละกันเนาะก็เหล่าบรรดาคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับทำไมบิทิสเลฟมันต่างกับคุณเรียกอะไรเงี้ยคุณชายใช่ครับนี่ถ้าใครแบบว่าอยากดูดีเทลลึกๆรอดูคุณผู้ชาย2ท่านนี้นะครับว่าครับคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายนี่ครับเป็นกางเกงใหม่ซึ่งเราจะยังไม่คุยกันในรายละเอียดเนาะเพราะว่าอาจจะแบบเพิ่งทำตัวโชว์ออกมาให้ดูเฉยๆนะครับนี่ตรงนี้มีอีกรึ่มเลยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนผมก็พาทุกคนมา
งานเปิดตัวไลน์อัพใหม่ของทาง Biello เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้โชว์แจ็คเก็ตโชว์งานมือทีเนี้ยใครที่สนใจในโปรดักต์ใหม่ของ Biello หรือโปรดักต์เก่าโปรดักต์ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถแต่เล็กไม่เสร็จไปถามทาง Biello ได้เลยเนาะ Biello เนี่ยเป็นเทเลอร์เจ้าใหม่ที่จริงๆก็ไม่ใหม่นะก็ทําแบรนด์มาปีนึงแล้วล่ะทุกคนน่าจะรู้จักมากขึ้นแล้วเนาะซึ่งเป็นอีกเทเลอร์นึงที่ผมก็เอาใจเชียร์นะผมมาเชียร์แบรนด์ไทยอยู่ละถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ฝากรอติดตามละกันในหมวดหมู่ของที่เป็นแจ็คเก็ตที่เปิดตัวในวันนี้น่าจะอีกสักประมาณแบบหลักหน่วยเดือนแหละถึงจะมีจำหน่ายที่หน้าร้านให้สามารถเข้ามา MTO MTM ได้นะครับราคาก็อย่างที่ผมบอกไปว่า MTO start ที่ 36,000 บาทได้ full canvas ได้งานมือที่แบบแทบจะทั้งตัวแล้วอ่ะ 90% ได้อ่ะคุ้มครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่ถ้าเพื่อนเบื่อในสไตล์ที่มันแบบเห็นกันทั่วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองสไตล์พิชชัตของ Biello ได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันผมก็ลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยแล้วก็ Biello เนี่ยมีอะไรสนุกๆให้เราดูเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผมส่วนตัวแล้วเชียร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนลาไปก่อนบายให้ผมแนะนำของกินมั้ยแนะนำยังไงครับแฟตเฟ่กินได้แค่อย่างนี้อย่างเดียวเป็นโปรตีนอ่ะแน่นอนแกคุณดีมากตอนนี้ใช่ตัวผมอ้วนนะเขาบอกอันนี้อ้วนอันนี้อ้วนกินไม่ได้ผมกินหมดเลยพวกนั้นผมก็กินได้ไหมผม